จากนั้นครับนายแก้วสันอติโพธินักวิชาการแกนนำกลุ่มไทยสปริงเข้ายื่นหนังสือต่อนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนช.คนที่1เพื่อให้ช่วยเร่งรัดไปทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ให้ดำเนินคดีความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีรัฐบาลเดียวมีมูลค่าความเสียหายสูงถึง500,000 ล้านบาทนายแก้วสันระบุว่าคดีนี้มีอายุความเพียง2ปีเท่านั้นหากไม่ดำเนินการปล่อยปละละเลยจนคดีขาดอายุความนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ก็จะมีความผิดและต้องถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดำเนินการสอบสวนความผิดดังนั้นการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะก่อกวนเพราะไม่มีการเคลื่อนไหวทางกายภาพไม่มีการนัดชุมนุมมีเพียงการลงชื่อผ่านที่กระทำผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของสำนักยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมและป้องกันประเทศหรือว่าสตป.โดยใช้ชื่อตู่ฟ้องปู่นะครับหากกลุ่มใดนำเรื่องนี้ไปแอบอ้างชุมนุมก็ถือว่าไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มตนแน่นอนทั้งประเทศที่ผ่านมาเนี่ยอายุความนับแล้วนะครับถ้าปล่อยพ้น2ปีเนี่ยฟ้องไม่ได้นะครับคนที่มีหน้าที่ดำเนินคดีทางแพ่งเนี่ยมาให้ขาดอายุความนี้ถามว่าคือใครคำตอบคือนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีถูกกฎหมายเขียนไว้นะครับว่าท่านมีหน้าที่โดยพลันนะครับต้องตั้งกรรมการตรวจสอบความรับผิดถ้าท่านไม่ตั้งจนคดีขาดอายุความท่านนั่นแหละจะต้องรับผิดเป็นแสนล้านแล้วถ้าท่านละเลยเพิกเฉยทั้งที่รู้อยู่แล้วเพื่อให้ประโยชน์แก่เขาท่านโดนปปช.สอบขณะที่นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยครับรองประธานสนช.คนที่1ก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังรับหนังสือบอกว่าจะนำเรื่องนี้ไปเสนอต่อประธานสนช.เพื่อพิจารณาโดยเร็วครับ